วันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับโยธินเอฟเรคุปตอนนั้นนี่หลายๆคนจับให้ทั้งคู่มาชกกันและก็มีสีสันอย่างยิ่งกระแสการเล่นแรงมากๆเพราะว่าโซเชียลเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการมวยและคู่นี้เป็นคู่ฮอตกระแสร้อนแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครับย้อนอดีตมวยดังครับไปที่สนามมวยเวทีลุมพินีไปดูวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับโยธิน FA กรุ๊ป119ปอนด์ยอดเก็บได้2,334,500 บาทผลงานของเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองกรรมการขวัญรัตนรังสีครับกรรมการผู้ชี้ขาดนี่เป็นยก3ศอกขวาของโยธินครับเจอเข่าซ้ายของวันฉลองนะครับเตะขวาครับโยธินครับถีบขวาไว้ครับวันฉลองเตะซ้ายครับวันฉลองครับซ้ายอันธพาลแทงเข่าขวาครับโยธินต้องถึงตัวตลอดครับคือถ้าเกิดมาแลกแข้งในความหนักของวันฉลองนี่ต้องบอกว่าวันฉลองนี่เป็นนักมวยที่เตะหนักมากครับแทงเข่าขวาครับโยธินครับเนี่ยครับถึงตัวแบบนี้โยธินหลังๆมาก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่อาพับเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหมหาคู่ต่อสู้ยากเหลือเกินครับศอกขวาครับเนี่ยครับมีศอกนำไปก่อนเจอเข่าซ้ายโต้มาจากวันฉลองครับเนี่ยครับจิ้มหมัดแล้วตีครับอีสานทั้งคู่แหละครับล็อกครับล็อกอย่างนี้นี่วันฉลองแหมสะบัดไม่ไปนะครับโดนเข่าซ้ายเดินเข้าหาครับนี่ครับมีศอกนำไปก่อนแล้วก็จับครับจับโอ้โหเข้าจับเข้าข้อล็อกเข้าข้อตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับโอ้โหไม่ดิ้นครับไม่หือไม่อือเลยครับวันฉลองครับเจอเข่าของโยธินครับมีแผนอะไรในใจครับวันฉลองถีบหลุดอีกถีบหลุดอีกแล้วเจอศอกครับเนี่ยครับโยธินนี่ศอกเร็วมากครับไม่ได้ใช่เข่าอย่างเดียวครับอาวุธของเขาครับเตะซ้ายมาครับวันฉลองถีบขวาครับต่อยซ้ายลำตัวแต่ว่าโยธินครับพอโดนปุ๊บควบครับควบตีครับโอ้โหดูฮะแข้งขวาครับโยธินวันฉลองเตะซ้ายฮะงัดศอกขวาไปก่อนเนี่ยครับโยธินครับชำเลืองมองเวลาแล้วครับเมื่อไรจะหมดสักทีหมดระฆังหมดยกครับชูกระปั้นขึ้นฟ้าเลยครับโอ้โหนี่3ต่อ4รองครับอยู่ที่โยธินต่อครับดูฮะว่ายกนี้ยกที่4นี่วันฉลองเขาจะงัดกลยุทธ์ยังไงครับเตะซ้ายคือถ้าเกิดมัวแต่ไปปล้ำฟัดรัดตีกับโยธินนี่เรียบร้อยครับนู่นแหละครับยันออกพรรษาคงจะชนะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่วันฉลองต้องผลักออกแล้วสาดแข้งครับกำลังครับมาถูกทางนะครับแต่ว่าโยธินก็ไม่ยอมเอาสับสองซ้ายครับวันฉลองโยธินตีเข่าขวาครับอ้าวเชือกไม่เอาครับเชือกไม่เอาอ่านะครับเนี่ยครับกรรมการนี่พอเชือกปุ๊บกรรมการต้องรีบแยกครับเพราะว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในเหลี่ยมในมุมที่กรรมการมองไม่เห็นนะพยายามแลกเข่าคืนนะครับซึ่งไม่ถูกต้องอ่ะละครับเนี่ยครับแต่ว่าโอ้ลูกนี้พยายามจะบิดให้โยธินไปอยู่ข้างล่างตัวเองไปอยู่ข้างล่างซะแทนโอ้ยดูครับเตะขวาครับโอ้โหวันฉลองตอนนั้นต้องบอกว่า119ปอนด์นี่วันฉลองพองขึ้นมาด้วยครับคือพองขึ้นมาชกกับโยธินด้วยโอ้พาไปไม่ไปอ่ะครับคือวันฉลองจะพาโยธินไปเที่ยวกาฬสินธุ์โยธินไม่ไปด้วยครับแต่ว่าโยธินซะอีกครับพาวันฉลองไปไหนก็ต้องไปครับเพราะว่าใหญ่เหลือเกินครับแทงเข่าขวาครับสับศอกซ้ายโอ้โหดูฮะมีครบเลยครับมีครบทุกอย่างครับพยายามจะสับศอกก็ไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมานี่ชกสบายๆแล้วนะครับโยธินเอฟเอฟลุปหรือว่าโยธินสแกร์ทองรีสอร์ทครับโอ้โหจะล้มโดนแข้งขวาของโยธินเตะซ้ายคืนครับวันฉลองคือถ้าเกิดโยธินไม่ถึงตัวนี่ก็เป็นโอกาสที่วันฉลองจะได้เตะแล้วครับ
ขีดขวาไว้ครับบัญชลองต่อยซ้ายลำตัวโอ้ทำอะไรไม่ถนัดครับอย่างนี้คือทำอะไรไม่ถนัดคิดได้แต่ทำไม่ได้แล้วนะครับพอจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บโยทินก็ถึงตัวสบายแล้วครับชกแบบสบายๆนะครับถ้าเกิดปั่นจักรยานก็ปล่อยมือผิวปากได้สบายครับสายอันธพาลไม่ทำงานนะครับวันนี้เหมือนรู้กันแล้วครับนักมวยแต่ว่าไม่ยอมง่ายๆครับบันฉลองช่วงนั้นกระแสเสียแขกแจกทองนี่แรงมากๆครับในปี 3-4 ปีนั้นนะครับหมดยกที่4ครับนี่ครับพยายามจะเดินไปส่งบันฉลองกรรมการว่าไปกินน้ำกินท่าที่มุมของเองดีกว่ายกที่5ยกสุดท้ายครับบันทึกสุดท้ายของบันฉลองก็ไม่ศอกก็หมัดโอกาสเตะก้านคอก็คงจะยากอยู่อาละศอกซ้ายศอกขวาครับพยายามจะสับศอกซ้ายแต่ว่าโยทินครับปุยโดนแข้งขวานิ่งมากครับโยทินเก่าประสบการณ์สูงนะครับเตะซ้ายมาครับบันฉลองครับแข้งขวาของโยทินครับกระแทกหมัดขวาเตะซ้ายมาแข้งซ้ายโอ้แหมตีต่อยแบบนี้นี่คือเหมือนโอ้โหแข้งขวาครับแข้งขวาครับคือโยทินก็ไม่อยากจะทำนะครับแต่ถ้าเกิดวันฉลองจะหยุดเฉยๆนี่เดี๋ยวเสียแขกตำหนิเอาก็ต้องเดินแหละครับเนี่ยครับเดินเข้าไปโดนครับก็เป็นนักชกอีกคนนึงครับที่วันฉลองเจอแล้วก็ไม่คาใจเลยนะครับก็ยอมรับโดยลูกผู้ชายครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเนี่ยครับนี่คือความงดงามของมวยรุ่นพี่รุ่นน้องครับหัวอกเดียวกันอาชีพเดียวกันครับทุกอย่างจบเกมจบเสียแขกยิ้มแย่ๆคือประกบมานี่ก็ดูว่ามีโอกาสสู้ได้ครับแต่ว่าชกไปชกมาโอ้โหโยทินแกร่งเหลือเกินฝันรัตนารังสีครับชูมือไปที่โยทิน FA Group นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมครับ